ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศธราศิริภาประภากรทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ได้เดินทางมาที่ปราสาทเมืองต่ำในวันเวลาของการจัดงานลานวัฒนธรรมนะคะบ้านเมืองต่ำนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นงานประจำปีที่สำคัญแล้วก็ไม่มีการเปิดไม่มีการเก็บค่าบริการในการเดินเข้ามาเที่ยวนะคะในแหล่งประวัติศาสตร์นะคะอุทยานประวัติศาสตร์ของปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้เราท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่แล้วว่าปราสาทเมืองต่ำที่นี่นะคะเป็นโบราณสถานในศาสนสถานศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่สร้างขึ้นนะคะถวายแด่องค์พระศิวะเทพดังนั้นการจัดงานประเพณีประจำปีก็จะมีการรำบวงสรวงจะมีการกล่าวคำบูชานะคะจะมีการทำบุญตักบาตรแล้วก็จะมีพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็มีพิธีกรรมดั้งเดิมตลอดจนถึงลานวัฒนธรรมก็ยังปรากฏมีการแสดงแสงสีเสียงนะคะที่เป็นการแสดงวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมอัตลักษณ์แล้วก็ภาษาตลอดจนถึงอาหารและมีการบริการอาหารอย่างมากมายภายในนี้นะคะเราจะเห็นเป็นโบราณสถานนะคะที่มีความยิ่งใหญ่อลังการซึ่งจะเห็นเป็นแม่น้ำนะคะซึ่งถือว่าเป็นสระอโนดาตเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สี่มุมเมืองพระนครหรือเมืองสวรรค์นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีความไม่มีการเหือดแห้งนะคะได้ถูกมาเนรมิตไว้ในปราสาทแห่งนี้และกลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีความเข้มขลังมีความสวยงามที่สุดและมีความสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยนั่นเองค่ะกราบขอบคุณกระสวัสดีค่ะ